สวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมกับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็พี่จ๋าอยู่ในหน่วยนะครับผมก็วันนี้ก็เพิ่งออกเวรนะครับผมก็ทำภารกิจเข้า10เวรนะครับผมก็กำกับดูแลหน่วยแล้วก็ดูแลกองร้อยนะครับแล้วก็ดูแลน้องๆในกองร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็เริ่มจากสากกระเบือยันเรือรบเลยนะครับผมก็หน้าที่ของ10เวรนะครับผมก็ทำหน้าที่แทนผบ.ร้อยนะครับผมก็กำกับดูแลหมดนะครับก็โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็ออกเวรแล้วนะครับผมก็มีเวลาว่างนะครับมีเวลาว่างที่จะมาทำคลิปให้กับพี่น้องได้ดูได้ชมกันอีกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จ๋าก็จะพาทุกคนมาเข้าโรงครัวเหมือนเดิมนะครับผมก็ในห่วงที่ว่าเราไม่ได้ออกไปลาดตระเวนด้านนอกนะครับผมก็อยู่ด้านในนะครับผมก็อาจจะนำคลิปทำกับข้าวมาเสนอพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อเป็นการที่ว่าไม่ห่างหายกันไปนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องมานำเสนอเมนูกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับผมหวังว่าหลายๆคนก็คงจะน่าจะชอบการทำกับข้าวอยู่บ้างนะครับผมเพราะว่าการทำกับข้าวนะครับก็เป็นหัวใจหลักของครัวเหมือนกันนะครับผมของโรงครัวของแม่บ้านอะไรต่างๆนะครับผมบ้านหลังหนึ่งนะครับก็ต้องมีโรงครัวอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าต้องมีคนทํากับข้าวทําอะไรให้อย่างเช่นภรรยาหรือว่าอย่างเช่นแม่บ้านอะไรต่างๆนะครับต้องแต่ละบ้านเรือนนะครับต้องมีการทํากับข้าวอยู่แล้วนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคิดซะว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรามาแลกเปลี่ยนเมนูมาแลกเปลี่ยนอะไรกันต่างๆนานาก็แล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาดูพี่จ๋าจะพาทุกคนมานำเสนอเมนูอะไรนะครับผมก็กันต้นนะครับวันนี้ผมก็จะเอาวัตถุดิบเป็นไก่นะครับผมเป็นไก่แล้วก็จะมีเห็ดนะครับผมเห็ดนี่ก็เหมือนกับที่ว่าผมได้บอกทุกคนไปแล้วนะครับผมเห็ดวันก่อนเห็ดอะไรแล้วผมเรียกไม่ถูกแล้วนะครับเห็ดไออะไรโมจิอะไรสักอย่างนี่แหละหรือที่ลุงพรแกเรียกเห็ดน่องไก่นั่นแหละ นะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์มากๆเลยนะครับผมที่ตอบคอมเมนต์มานะครับผมเห็ดอะไรอิโมจิอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับพอดีผมนี่คือไม่ค่อยได้สนใจเรื่องเห็ดสักเท่าไหร่นะครับพอดีผมแพ้เห็ดด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่นะครับผมก็มีวัตถุดิบ2อย่างนะครับผมก็จะมีไก่กับเห็ดนะครับเอาผมให้พี่น้องทายกันนะครับผมว่าพี่จ๋าจะนำเมนูอะไรมาเสนอนะครับผมผมไม่ทายนะครับก็มีน้องๆนะครับผมน้องๆก็คอยเตรียมคอยเตรียมวัตถุดิบนะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาเฉลยนะครับผมจะพาทุกคนมานำเสนอเมนูต้มยำไก่เช่นเคยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการทำต้มยำไข่ของผมนะครับผมก็เครื่องจะครบบ้างไม่ครบบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ในหน่วยเป็นฐานปิดนะครับพี่น้องแล้วก็จะหาวัตถุดิบรอบๆนี่คือยากมากนะครับมันไม่เหมือนกับอยู่ตามบ้านเรือนนะครับทําบ้านเรือนนี่เราเดินไปข้างรั้วตรงนู้นเดินไปตรงนี้ไปขุดข่ามาเดินตรงนั้นไปขุดตะไคร้มาเดินไปตรงนั้นไปเก็บใบมะกรูดมาประมาณนี้นะครับแต่ในหน่วยทหารตรงนี้นะครับผมคือมันจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านสักหน่อยนะครับไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรที่ว่าขาดเหลือก็หวังว่าไม่เป็นไรนะครับหวังว่าพี่น้องคงไปปรับเปลี่ยนปรุงแต่งกันเอานะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูพี่จ๋ากันนะครับผมว่าทำอะไรกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็ใส่น้ำลงไปก่อนนะครับผมใส่น้ำใส่ลงไปเลยนะครับพี่น้องแล้วก็พอประมาณนะครับเหมือนกับว่าไก่2ตัว3ตัว4ตัวนะครับผมก็กะเอานะครับพี่น้องไอ้ใส่น้ำให้มันพอล้นไก่พอล้นเนื้อนะครับผมแล้วก็วัตถุไอ้เครื่องเคียงนะครับผมเครื่องเคียงที่ว่าพี่จ๋าเตรียมตั้งไว้นะครับผมก็จะมีขาใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมพริกนะครับผมพริกแดงจินดานะครับแล้วก็จะมีน้ำพริกเผานะครับผมน้ำพริกเผาของ
แนวหลังนะครับของ FC ส่งมาให้ผมนะครับผมก็เอามาใช้ประโยชน์ให้กับโรงครัวนะครับผมเพื่อให้พี่น้องทหารของเราได้กินกันทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้ำพริกเผาน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกอะไรต่างๆนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็มาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับผมนะครับผมก็วันก่อนนะครับพี่น้องวันก่อนนี่คือผมทำเมนูต้มยำนะครับผมก็จะคั่วจากขั้วของพวกนี้ก่อนนะครับผมจะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมอะไรลงไปนะครับเมื่อก่อนคั่วกับน้ำมันนะครับผมจะคั่วกับน้ำมันให้สุกก่อนแต่แล้ววันนี้นะครับผมวันนี้ผมก็คือจะมาเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับผมจะไม่เหมือนกับวันก่อนนะครับวันนี้นี่คือจะไม่วันนี้จะไม่คั่วนะครับวันนี้ก็จะใส่ลงไปเลยนะครับผมใส่ลงไปในต้มเลยนะครับคือจะเป็นการต้มเลยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่จำพวกเครื่องเคียงลงไปนะครับซึ่งวันก่อนที่ว่าพี่น้องได้ดูคลิปผมนะครับผมก็ได้ทำการใส่น้ำมันแล้วก็คั่วลงไปก่อนแต่วันนี้นะครับคือไม่ต้องเลยนะครับพี่น้องวันนี้ใส่แบบสดๆลงไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวก็มาใส่เกลือลงไปสักหน่อยนะครับผมอ่ะนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวผมก็จะใส่เกลือลงไปก่อนนะครับก็ไม่ต้องเยอะนะครับผมก็ใส่เกลือลงไปให้มันนั่นสักหน่อยนะครับไอ้เครื่องมันออกด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเติมตามหลังนะครับตอนเราใส่เนื้อไก่ตอนเราปรุงเราก็ค่อยใส่ไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็ค่อยชิมนะครับว่าถ้าใครที่ว่าไม่เคยทำกระทะใหญ่ๆนะครับก็ค่อยๆใส่ค่อยๆชิมกันนะครับผมก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวใบมะกรูดนะครับผมใบมะกรูดก็ใส่ลงไปเลยก็วันก่อนนี่คือถ้าพี่น้องจำได้นี่คือผมคั่ววันก่อนที่ว่าผมทำกับลุงพรนะครับผมก็เอาเทน้ำมันใส่แล้วก็มาคั่วให้มันสุกให้มันหอมนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนสูตรใหม่วันก่อนก็อร่อยนะครับวันก่อนอร่อยมากวันนี้จะมาดูว่าอร่อยเหมือนกับวันก่อนไหมนะครับผมก็ผมบอกแล้วว่าแต่ละสูตรนี่คือจะไม่ซ้ำนะครับผมจะไม่ซ้ำอาจจะต้มยำเหมือนกันนะครับแต่วิธีการทำอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ผลที่มันออกมาก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ใครจะทำตามนะครับผมก็ยินดีเลยนะครับพี่น้องยินดีเลยจะทำตามก็ทำได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับพี่น้องอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องต่อไปผมก็เมื่อน้ำเริ่มจะเดือดนะครับผมก็มาใส่ไอ้น้ำพริกเผานะครับผมน้ำพริกปลาย่างลงไปหอมมากเลยนะครับพี่น้องก็ใส่ลงไปเลยนะครับผมก็กระทะใหญ่นี้ก็ใส่พอประมาณนะครับ1ช้อน2ช้อนผมก็จะใส่3ช้อนนะครับผมโอ้ยได้กลิ่นน้ำพริกเผานี่คือยั่วน้ำลายมากเลยนะครับกลิ่นข่าตะไคร้ใบมะกรูดเริ่มออกมาแล้วนะครับพี่น้องกลิ่นเริ่มหอมออกมาแล้วโอ้หอมมากพี่น้องหอมเหมือนกับอะไรเหมือนกับต้มยำเลยนะครับก็ต้มยำนั่นแหละนะครับผมก็ต้มยำหอมมากนะครับผมหอมหอมมากเลยใส่ไอ้น้ำพริกเผาลงไปหอมมากนะครับพี่น้องหอมเหมือนกับต้มยำกุ้งอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับก็สิ่งที่ว่าผมต้องใส่ไปด้วยนะครับผมก็มะขามเปียกด้วยนะครับน้องก็เพื่อความเข้มข้นนะครับแล้วก็ความกลมกล่อมด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูหน้าตาใกล้ๆกันนะครับผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาใส่ไก่กันลงไปนะครับนะครับพี่น้องผมก็จะเพิ่มความหอมลงไปอีกนะครับผมเพิ่มความหอมลงไปอีกกับพริกแห้งเอามาคั่วนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับนี่ใส่พริกแห้งคั่วลงไปนะครับจะหอมมากเลยนะครับผมเพิ่ม
เพิ่มอะไรที่ว่ามันเรียกน้ำลายมากเลยนะครับผมเพิ่มความหอมเพิ่มความเพิ่มความเผ็ดเพิ่มความนัวอะไรต่างๆนะครับผมก็พี่น้องลองพี่น้องตำกันตอนได้เลยนะครับผมตำกันตอนได้เลยนะครับเพราะว่าเมนูแต่ละเมนูของพี่จ่าจะไม่เหมือนกันนะครับผมวันไหนนึกออกนึกจะใส่อะไรก็ใส่นึกจะลืมก็นะครับผมก็มั่วไปเรื่อยนะครับผมก็วันนี้นะครับมาแหวกแนวแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาแบบเราไม่ต้องคั่วเครื่องนะครับผมเราก็ใส่ลงไปในน้ำเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันก่อนผมจำได้ว่าผมผัดเครื่องด้วยนะครับเครื่องเคียงนะครับก็โอเคนะครับผมก็รอเครื่องเดือดนะครับไอ้รอน้ำเดือดนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาทำการใส่ไก่กันลงไปนะครับเป็นไงพี่น้องดูหน้าตาก่อนนะครับผมน่าทานไหมครับไอ้พริกเผานะครับผมไอ้พริกคั่วนะครับพริกคั่วแล้วก็พริกสดนะครับแล้วก็ผมใส่ไอ้น้ำพริกเผาลงไปด้วยนะครับมันจะหอมกลิ่นออกมามากเลยนะครับผมนะครับก็คือวันไหนที่ว่าผมอยู่ในหน่วยนะครับผมพี่น้องก็คงได้ชมคลิปเมนูทำกับข้าวของผมกันแน่นอนนะครับผมก็อยู่หน่วยก็ทำกับข้าวให้น้องๆกินกันนะครับผมออกด้านนอกนะครับก็ไปลัดตะเวนไปทำงานกันนะครับผมงานของผมก็มีหลากหลายเลยนะครับผมมีหลายอย่างเลยนะครับสำหรับที่ว่าคนที่ว่าปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับน่าจะรู้นะครับผมว่าหน้าที่ของฐานพลันนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับก็สากกระเบือยันเรือรบเหมือนกันนะครับผมก็ดูแลหน้าที่หลักๆเลยนะครับผมก็ดูแลอธิปไตยนะครับผมดูแลอธิปไตยปกป้องชาติปกป้องแผ่นดินนะครับให้รอดพ้นจากน้ำมือของคนชั่วนะครับผมก็อาจจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ภัยแทรกซ้อนในต่างๆนะครับผมภัยแทรกซ้อนก็อย่างเช่นของหนีภาษีน้ำมันเตือนยาเสพติดอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็คือของแทรกซ้อนนะครับเป็นภัยแทรกซ้อนนะครับผมก็อาจจะประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อเราเข้าด้านในนะครับผมก็พี่น้องก็ได้เห็นการทำกับข้าวของผมนะครับผมก็จะเปลี่ยนหน้างานไปอีกแบบนึงนะครับผมจะประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันตอนต่อไปกันนะครับผมก็โอเคนะครับพี่น้องก็น้ำเดือดแล้วนะครับผมมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ไก่กันเลยนะครับโอ้หอมมากเลยต้มยำไก่ใส่ไก่ลงไปเลยคืออร่อยไม่อร่อยไม่รู้นะครับพี่น้องแต่สีสันน่ากินมากเลยนะครับผมน่ากินมากเลยสีสันนะครับก็เมื่อใส่ไก่ลงไปแล้วนะครับผมก็รอน้ำเดือดไก่สุกนะครับก็เดี๋ยวมารอชมกันว่าพี่จ่าจะใส่อะไรลงไปเพิ่มเติมนะครับผมก็โอเคนะครับพี่น้องก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเมื่อไก่ใกล้ๆจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แล้วก็มาใส่เห็ดลงไปนะครับพี่น้องเห็ดอะไรนะเห็ดน่องไก่ของลุงพรหรือว่าอีกชื่อนึงที่พี่น้องเรียกว่าอะไรนะเห็ดอีโมจิอะไรทักอย่างนี้นะครับผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับหรือจะใส่เห็ดนางฟ้าใส่เห็ดนางไม้อะไรก็ได้นะครับพี่น้อง ใส่เห็ดนางฟ้าก็น่าจะอร่อยอยู่นะครับผมไอเห็ดนางไม้ก็เห็ดแคลงอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องผมหยอกนะครับผมก็เห็ดนางฟ้านะครับมีแต่เห็ดนางฟ้าเห็ดนางไม้นี่คือไม่เคยได้ยินนะครับยกเว้นว่าจำพวกเห็ดขอนเห็ดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะครับผมก็ผมก็ใส่เห็ดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับพี่น้องต่อไปก็มะขามเปียกนะครับพี่น้องมะขามเปียกลงไปเลยนะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับผมใส่มะขามเปียกมันหวานหวานเปรี้ยวๆด้วยนะครับผมเพื่อความเข้มข้นนะครับพี่น้องใส่ลงไปเลยนะครับล้างเลยหอมมากเลย
ะครับก็ความเข้มข้นขึ้นมาแล้วนะครับผมความหอมก็ขึ้นมาแล้วนะครับน้ำลายแตกเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะอร่อยแน่นอนนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ผมว่าน่าจะกินได้อยู่นะครับพี่น้องนะครับผมก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับพี่น้องแต่สำหรับผมแล้วนะครับผมทำสุดฝีมืออยู่แล้วนะครับทำให้น้องๆได้กินนะครับผมคือไม่ได้ว่าจะทำเป็นเล่นอะไรอย่างนี้นะครับผมก็กินเองด้วยนะครับผมแล้วก็น้องๆกินเองด้วยนะครับผมคือผมก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละนะครับผมก็พี่น้องคนไหนอยากจะทำตามนะครับผมพี่น้องก็ทำตามได้เลยนะครับผมก็แต่ละเมนูนะครับของผมนี่คืออาจจะไม่เหมือนกันนะครับชื่อบางทีชื่ออาจจะเหมือนกันนะครับชื่อว่าต้มยำแต่วิธีการทำนะครับบางทีก็ทำไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นวันก่อนผมก็เครื่องเคียงนะครับผมก็มาผัดมาคั่วก่อนวันนี้ไม่ต้องคั่วเลยวันนี้ใส่ลงไปเลยกับน้ำร้อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ไอเมนูแบบนี้นะครับผมหวังว่าพี่น้องคงคุ้นหน้าคุ้นตากันหลายคนนะครับผมก็โอเคนะครับหลังจากใส่มะขามเปียกลงไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับผมรอน้ำเดือดแล้วก็เรามาทำการปรุงกันนะครับผมแล้วก็ค่อยหยดน้ำมะนาวลงไปเพื่อปรุงกลิ่นนะครับในระหว่างรอนะครับผมก็ข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตักไปให้ชุดที่ออกทำงานนะครับผมก็ครึ่งหม้อแล้วนะครับนี่พี่น้องก็ใส่ถุงไปแบบนี้นะครับผมใส่ถุงมันจะคงความร้อนตั้งไว้ได้นานนะครับนี่นะครับผมพี่น้องเห็นใส่ถุงแบบนี้แต่ละถุงนี่พอใส่จานปุ๊บนี่มันเยอะนะครับพี่น้องเยอะอยู่กินได้หลายคนอยู่นะครับผมกินได้เป็น10กว่าคนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ต้มสุกนะครับก็ตักต้มใส่ถุงเอาไปให้น้องๆที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับผมนี่ก็ครึ่งหม้อเลยนะครับผมก็โอเคนะครับพี่น้องก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมดูสีสันครับพี่น้องก็ทีนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะมาใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับผมเครื่องปรุงที่ว่าผมใส่นะครับพี่น้องเครื่องปรุงที่ผมใส่ก็จะมีน้ำปลานะครับผมบีบลงไปเลยใส่น้ำปลาเพื่อความหอมนะครับผมแล้วก็ชูรสนะครับพี่น้องเสร็จแล้วก็ต่อไปน้ำตาลนะครับโอ้หอมมากเลยพี่น้องพอผมใส่น้ำปลาลงไปนะครับก็มาใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมนี่หอมมากไม่อยากจะโม้เลยนะครับผมหอมมากเลยทีนี้นะครับผมพลาดแล้วนะครับพี่น้องพลาดแล้วจริงๆนะครับผมไม่กินเห็ดนะครับทีนี้ผมลืมตักตั้งไว้ผมใส่เห็ดลงไปแล้วนะครับผมก็ไม่เป็นไรทีนี้ผมค่อยทอดไก่กินนะครับผมก็ทำต้มยำให้น้องๆได้กินนะครับผมค่อยทอดไก่นะครับผมก็พลาดแล้วนะครับผมไม่กินเห็ดนะครับพี่น้องผมจะแพ้เห็ดนะครับผมก็ลืมไปนะครับผมก็ใส่เห็ดลงไปแล้วนะครับที่จริงนี่ว่าจะตักไว้ก่อนทักจานนึงนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปมีน้ำพริกอยู่นะครับผมก็มีน้ำพริกปลาย่างอยู่นะครับก็ทอดไข่กินกับน้ำพริกปลาย่างก็ได้แล้วนะครับผมอยากจะบอกว่ากลิ่นเตะจมูกมากเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมต้องขอญาติชิมสักหน่อยก่อนนะครับเลยนะครับเลือกเลือกเดี๋ยวผมต้องใส่มะนาวก่อนนะครับใส่มะนาวปรุงกลิ่นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่เกลือนะครับมันจะตัดกับความเปรี้ยวนะครับผม
อ่ะเดี๋ยวมาชิมดูก่อนนะครับหอมอย่าเติมเกลือลงไปนะครับพี่น้องเติมเกลือไปปุ๊บความเปรี้ยวมันจะขึ้นมาเลยนะครับอยากจะบอกว่าสุดยอดมากเลยนะครับพี่น้องอร่อยมากนะครับเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะครับผมก็ปรุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่ต่างอะไรกันเลยกับร้านอาหารนะครับไม่อยากจะโม้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับมาดูหน้าตากันนะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมสุดยอดนะครับอ่ะก็โอเคนะครับพี่น้องก็อยู่ที่หน่วยนะครับผมก็พาเมนูมาขวากพี่น้องเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นเมนูต้มยำไก่นะครับผมก็รสชาติออกมาอร่อยมากเลยนะครับน้องๆเล่นกำลังกายเสร็จนะครับน่าจะเจริญอาหารน่าดูนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็พาเมนูดีๆมาขวากพี่น้องกันอีกนะครับผมก็พี่น้องคนไหนอยากจะทำนะครับก็ลองทำดูได้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่จ่าต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าพี่จ่าจะทำคลิปอะไรให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ